สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้บางไม่ค่อยได้ลงคลิปนะแต่ก็เดี๋ยวว่างจากงานหลายๆอย่างแล้วก็จะลงคลิปให้กับทุกๆคนนะเพราะว่ารู้ว่ามีคนติดตามอยู่แต่ว่าส่วนเรื่องที่ถามกันมาอย่างเครื่องหนังหรือการลงสีหนังหนังพวกฝาดคือหนังพวกฝาดคือหนังพวกฝาดหนังพวกฝาดคือหนังพวกฝาดตัวนี้มันก็มีน้ำยาหลายชนิดอย่างเช่นถ้าเราลงสีหนังเสร็จแล้วอันนี้พวกน้ำยาพวกสีน้ำเสียนกอฮอเสียนกอฮอนี่บางจะบอกว่าถ้าใช้มันมี2ยี่ห้อก็คือสีที่เป็นยี่ห้อ VIP กับแม็กยี่ห้อแม็กซึ่งแม็กก็จะใช้ดีกว่าMAC อ่ะ MAC จะใช้ดีกว่านะก็คือเราลงเสร็จเมื่อเราลงสีหนังเสร็จหมดแล้วเราก็ใช้น้ำยาตัวนี้คือเราก็ยกน้ำยาชักเงาเนี่ยสีขาวๆเนี่ยชักเงาลงซึ่งมันจะช่วยไม่ให้สีลอกแล้วก็ช่วยให้สีคงทนนะและส่วนที่บอกว่าให้พี่บางสอนเกี่ยวกับเรื่องการปะหนังรองเท้าที่เป็นจุดๆการปะหนังรองเท้าที่เป็นจุดๆเราก็ว่านี่รองเท้ามันขาดเป็นจุดๆนี่เราก็ตัดเศษหนังมาเพื่อปะลงตามจุดๆเราก็ตัดอยู่ว่าเราจะให้มันออกเป็นแนวศิลป์ยังไงก็ได้ให้มันเป็นให้ดูงานภาพรวมแล้วมันเป็นการปะที่สวยอ่ะแล้วเราก็ใช้กาวลงแล้วก็ได้เศษหนังปะลงไปแล้วก็เย็บรอบแล้วปะไปตามจุดๆทีนี้มันจะมีเสน่ห์ตรงที่เราจะปะจุดหนังที่มันขาดยังไงก็คือเราอยู่ที่การที่เราตัดชิ้นหนังให้มันเป็นศิลปะแบบไหนแค่นั้นเองจะตัดเป็นรูปดาวเป็นรูปตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ไปปะลงตรงชิ้นงานตัวนั้นอ่ะมันก็คือเทคนิคง่ายๆนั่นคือมันไม่ยากก็ลงกาวแล้วก็ปะตัดชิ้นหนังที่เราจะปะให้เป็นรูปต่างๆไปปะมันก็จะสวยละมันก็จะสวยมันอยู่ที่วิธีการคิดเขียนของช่างนั่นคือการวิธีการปะที่บางจะบอกไว้ในคลิปนี้โดยวิธีการลงสีส่วนบางคนเกี่ยวกับการทำสปากระเป๋าก็มันอยู่ที่ว่าจุดเล็กๆน้อยๆมันมีวิธีตั้งหลายๆวิธีที่เราลองค้นหาดูในการลงสีลงกระดาษทรายแล้วก็ใช้ตัวทาขอบเก็บเราก็ค่อยทำทีละชิ้นเล็กๆน้อยๆดูมันก็จะได้ก็งานพวกนี้มันจะไม่ยากอะไรมันอยู่ที่การฝึกและการทำนะพี่บางช่วงนี้คือยุ่งหลายอย่างไหนจะช่วยไหนจะกองถ่ายนี่เกี่ยวกองถ่ายก็ทำก็ตอนนี้งานละครมันก็เข้าแล้วก็งานเครื่องหนังมันก็โอเคแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ว่างในทำคลิปเดี๋ยวก็มีคนติดตามอยู่ก็พยายามบอกอยู่พยายามบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรมากแค่เราฝึกปรือไปเรื่อยๆก็คือย้ำอีกทีนึงอย่างที่ถามมาเกี่ยวกับการลงสีหนังบางคนอยากจะลงให้มันเรียบเราใช้วิธีการพ่นก็ได้ใช้การพ่นหรือว่าถ้าเราลงสีเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำเอาสำลีชุบน้ำลากให้มันเสมอกันก็ได้เราลองหัดทำดูแล้วก็ส่วนเรื่องงานปะก็บอกไปแล้วว่ามันอยู่ที่เราจะตัดชิ้นส่วนที่ปะให้เป็นรูปอะไรก็ได้ปะลงไปให้มันดูสวยให้มันอยู่ที่เราเพราะการปะมันก็ไม่ยากส่วนเรื่องการทำสปากระเป๋าจะลุยหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ดูอาการของเคสของมันแล้วก็ลองหัดทำดูคืองานพวกเนี้ยไม่จำเป็นต้องถึงมือช่างแค่คนที่มีใจรักและก็ลองหัดทำไปทีละชิ้นแล้วเราจะรู้วิธีของมันแค่นั้นเองก็วันนี้บางก็ขอฝากด้วยเดี๋ยวบางว่างดีๆเดี๋ยวบางจะลงคลิปให้บางจะลงคลิปให้ตอนนี้คือยุ่งมากๆก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามนะก็ติดตามไปเรื่อยๆเพราะบางก็ยังทำอาชีพนี้ไปตลอดในวงการบันเทิงมันแค่จัดสวยเดี๋ยวเรารับงานก็แล้วเราก็ต้องทำนะฝากติดตามด้วยนะครับ